สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะรวมเทคนิคการต่อใช้งาน MQ ZK1002T นะครับเป็น MQ ระบบ 2.0 200วัตต์สเตอริโอเนื้อหาในคลิปวิดีโอก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แนะนำสเปคและก็การต่อใช้งานลำโพงระบบ2ทางเบสแหลมรวมไปถึงการต่อลำโพงแบบ3ทางเบสกลางแหลมที่ใช้ร่วมกับบอร์ดเน็ตเวิร์กนะฮะถือว่าเป็นการรวมคลิปยาวๆสำหรับเพื่อนนักดีใบมือใหม่ที่จะมาทบทวนในการต่อลำโพงเข้า MQ ระบบ 2.0 ไปดูกันยาวๆเลยครับครับพอดีผมสั่งแอมจิ๋วมาใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาอัปเกรดแทนบอร์ดเดิมนะครับซึ่งใช้งานอยู่นะครับนั่นก็คือบอร์ด 52MT เนี่ยผมว่ากำลังวัตต์ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะฮะก็เลยนำบอร์ดใหม่มาเปลี่ยนก็คือ ZK1002T นะครับจะให้กำลังวัตต์อยู่ที่200วัตต์สเตอริโอนะฮะชแนลละ100วัตต์นะครับเลยถือโอกาสมาแนะนำการต่อใช้งานแอมจิ๋วระบบ 2.0 แล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบรีวิวไปในตัวเลยนะครับที่ผมสั่งมาก็ถือว่าเป็นล็อตล่าสุดของเวอร์ชันนี้นะครับมาในกล่องสีขาวนะครับสกรีนว่า 1002T นะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกบิดนะครับ3ตัวนะฮะเบสแหลมแล้วก็วอลลุ่มนะครับไว้ปรับแล้วก็ห่อมาในถุงฟองน้ำกันกระแทกนะครับนี่นะฮะจะไม่ได้ห่อมาเป็นถุงชีนไฟฟ้าสถิตนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเพลทมาด้วยนะครับก็จะมีระบุว่าแอปนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่า ZK1002T บวกแอปนะครับสำหรับเพลทหน้าของเขาก็จะมีตัวโค้ดนะครับลาเบลสกรีนมาด้วยนะครับก็ถือว่าร้านนี้ก็ถือว่าเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวมาดูตัว IC กันนะครับว่าใต้แผ่นลอยความร้อนเนี่ยจะเป็น IC เบอร์ TBA316D2 หรือเปล่านะครับสำหรับบอร์ดนี้นะฮะระยะของตัววอลลุ่มปุ่มปรับเนี่ยจะเท่ากันกับตัวบอร์ด ZK502MT นะครับตัวบอร์ดอาจจะมีความใหญ่ต่างกันอยู่นะฮะแต่ว่าตัววอลลุ่มเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับผมเทียบดูแล้วนะฮะสามารถที่จะใส่เพลทเดิมได้นะครับอาจจะปรับนิดเดียวนะครับนี่นะฮะผมเทียบให้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าใส่แทนกันได้นะฮะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือแนะนำอุปกรณ์บนบอร์ด MQ นะครับแล้วก็จะบอกวงจรการต่อใช้งาน MQ ระบบ 2.0 เบสแหลมนะครับและสุดท้ายก็คือทดสอบการทำงานจริงตามที่เราต่อวงจรไปแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวแรกนะฮะนั่นก็คือเมนสวิตช์ออนออฟนะครับซึ่งจะเป็นวอลลุ่มไปในตัวนะฮะเขาจะใช้ VR10K นะครับB10K นะฮะโค้ดของเขานะครับแล้วก็ขาต่อใช้งานก็จะมีอยู่8ขานะฮะก็จะมี input กราวแล้วก็ output นะครับแล้วก็2ขาในก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับตัวต่อไปจะเป็น VR ปรับเสียงเบสนะครับก็ยังใช้ค่าเดียวกันนะฮะกับตัวบอร์ด ZK502MT นะครับก็คือ B50K นะครับแล้วก็ตัวซ้ายมือสุดก็จะเป็น VR ปรับเสียงแหลมนะครับก็นี้ก็ใช้ค่าเดียวกันนะครับก็คือ B50K ในส่วนของ Op Amp จะใช้อยู่2ตัวนะฮะจะใช้เบอร์ HG5532 นะครับถือว่าเป็นตัวอัปเกรดมาจากบอร์ด ZK502MT นะครับซึ่งเขาใช้ ND5532 นะครับก็ถือว่า IC ตัวนี้ก็ยกระดับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะ IC เกรดดีขึ้นมาอีกนะครับและในส่วนของIC Bluetooth นะครับก็ยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน 5.0 นะครับและอุปกรณ์ตัวต่อไปนะฮะจะเป็นแคปาซิเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุในส่วนของ IC Op Amp นะครับก็จะใช้อยู่2ตัวก็คือ47ไมโคร35โวลต์นะครับและตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ของวงจรนะครับจะใช้อยู่4ตัวนะฮะก็เหมือนกับเก็บประจุสำรองให้กับ IC 2ตัวนะครับทั้ง4ตัวจะมีค่าความจุเท่ากันหมดนะครับนั่นก็คือ470ไมโคร35โวลต์นะครับถ้าอยากจะโมดิฟายก็สามารถที่จะเพิ่มความจุขึ้นไปอีกได้นะครับสำหรับ4ตัวนี้และอุปกรณ์ในส่วนเอาท์พุตนะครับก็จะมีตัว L กรองความถี่ด้านขาออกนะครับทั้งตัว L และก็คาปาฟิลเตอร์นะครับก็จะใช้อยู่ทั้ง2ชแนลเลยนะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับก็จะมีโค้ดระบุอยู่150นะครับและตัวบอร์ดนะครับจะสกรีนสัญลักษณ์ของแอปนะครับแล้วก็จะมี V2 นะครับก็บ่งบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวบอร์ดนี้นะครับปรับเสียงผ่านแอปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่มีแอปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะฮะนั่นก็คือแจ็ค DC สำหรับไว้ต่อกับไฟเลี้ยงนะครับถือว่าเกรดของอุปกรณ์ก็
ทนกระแสได้สูงนะครับนี่นะฮะก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับเปรียบเทียบกับตัวของบอร์ด 5.2MT ก็ถือว่าดีกว่านะครับและคอนเนคเตอร์ไว้ต่อลำโพงนะครับ R บวก R ลบ L บวก L ลบนะครับเป็นระบบ 2.0 นะครับสเตอริโอและสุดท้ายนะครับ AUX in นะครับเป็นแจ็ค 3.5 มิลตัวเมียนะฮะมาดูด้านล่างของบอร์ดนะครับจะสกรีนคำว่า ZK1002T นะฮะบวกแอปนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดู IC พักขยายคลาสดีกันครับผมก็จะไขน็อตถอดแผ่นระบายความร้อนออกมาดูเบอร์ IC พักขยายคลาสดีกันนะครับนี่ก็คือ ICที่ถูกต้องนะครับก็คือ TBA3116D2 นะครับ IC เบอร์นี้นะฮะแต่ละตัวเนี่ยจะให้กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นแอมป์จูระบบ 2.0 แรงๆบอร์ดหนึ่งเลยนะฮะบอร์ดนี้นะฮะลำโพงซัมเบสแต่ละข้างเนี่ย 6.5 นิ้ว100วัตต์เนี่ย4โอห์มถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเน้นการต่อสายใช้งานนะครับว่ามีวิธีการต่อสายยังไงส่วนลำโพงเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก 4.5 นิ้วในคลิปนี้นะครับเป็น 6.5 นิ้ว100วัตต์4โอห์มได้นะครับวงจรการต่อใช้งานแอมป์จูระบบ 2.0 ZK1002 100วัตต์สเตอริโอผมจะต่อเป็น2ทางเบสแหลมนะครับวงจรเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 14.6 โวลต์นะฮะสายดำแดงบวกลบต่อมาหาแจ็ค DC ชาร์จสายสีแดงขั้วบวกจากแจ็ค DC ชาร์จนะฮะต่อมาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟก่อนที่จะมาไขเลี้ยงคู่บวกของ AMPU ZK1002T สายลบจากคู่ลบของ Jack DC ชาร์จต่อตรงมาเข้าคู่ลบของไฟเลี้ยง AMPU ได้เลยสายสีแดงจากโมดูลวัดความจุของแบตนะฮะต่อมาหาคู่ออนของเมนสวิตช์ออนออฟสายสีดำต่อมาหาคู่ลบของ Jack DC ชาร์จลำโพงที่ใช้ในคลิปนี้จะเป็นระบบ 2.0 เบสแหลมลำโพงซัมเบสที่เหมาะสมกับบอร์ดนี้นะฮะจะเป็นลำโพง 6.5 นิ้ว100วัตต์4โอห์มนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอใช้ 4.5 นิ้วทดสอบลำโพงซับเบสกับลำโพงเสียงแหลมจะต่อในรูปแบบขนานกันแต่ค่าโอห์มของลำโพงก็จะเท่ากับ4โอห์มเหมือนเดิมนะครับลำโพงซ้ายขวาต่อเหมือนกันทุกอย่างนะครับครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะต่อตามวงจรที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับไฟเต็มอยู่ที่ 14.6 โวลต์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับและก็มีแจ็ค DC ชาร์จนะฮะตัวนี้ผมต่อสายไปแล้วนะครับจาก DC ชาร์จแล้วก็สวิตช์โยก on off นะครับตัวนี้จะทนกระแสอยู่ที่15แอมป์นะครับนะฮะแล้วก็โมดูลวัดความจุแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็แจ็ค DC นะครับไว้เสียบกับตัวไฟเลี้ยงของแอมป์จิ๋วนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงนะครับจริงๆแล้วที่เหมาะสมกับกำลังวัตต์ของบอร์ดเนี่ยควรจะใช้ 6.5 นิ้ว100วัตต์นะครับพอดีลำโพง 6.5 นิ้วผมก็ลงตู้ไปหมดแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการศึกษาวงจรในการต่อใช้งานกันเลยนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะใช้ลำโพงก็เลือกใช้ที่เป็น 6.5 นิ้วแล้วกันนะครับลำโพงเสียงแหลมก็ต่อปกตินะฮะ HK 2นิ้ว20วัตต์4โอห์มตามปกติได้นะครับเขาทำการต่อแบตเข้าไปในวงจรนะฮะเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีไฟอยู่ 14.3 โวลต์นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จดูนะครับจะได้ทดสอบวงจรไปในตัวนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 14.3 นะครับก็จะเป็น 14.5 นะครับถ้าเสียบค้างไว้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเต็มนะครับก็อยู่ที่เต็มอยู่ที่ 14.6 นะครับนี่นะฮะแบตเต็มแล้วนะครับ 14.6 โวลต์นะครับครับก็ทำการป้อนไฟแล้วก็เปิดสวิตช์ทดสอบนะครับนี่นะฮะออนสวิตช์ที่บอร์ดนะครับดูนะฮะปึ๊บนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยววอลุ่มเนี่ยผมจะเบสแล้วเนี่ยผมจะปรับไว้ตรงกลางหมดนะครับปรับไว้แฟลตไปเลยนะฮะทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับชื่อบลูทูธนะฮะบูชิออดิโอนะครับเชื่อมต่อก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะฮะเหมือนกับรุ่นทั่วๆไปนะครับนี่นะฮะ
ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบวงจรการต่อใช้งานแอมป์จูระบบ 2.0 เบสแอมป์ที่มีคอมเมนต์คำถามจากคลิปที่ผมแนะนำการต่อลำโพงระบบ 2.0 แยก3ฐานคลิปนี้นะฮะซึ่งคลิปวิดีโอนั้นผมได้ใช้คาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวแยกความถี่กลางและก็แหลมนะครับแต่เพื่อนนักดีไวคอมเมนต์ถามมาว่ามีวิธีต่อแบบอื่นไหมนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการต่อโดยการใช้บอร์ดเน็ตเวิร์กกลางแหลมนะครับมาแยกความถี่แทนคาปานะครับนี่นะฮะก็คือตัวนี้นะครับบอร์ดเน็ตเวิร์กจะมีหน้าที่ให้ความถี่ย่านความถี่เสียงกลางและก็แหลมผ่านออกมาเท่านั้นสัญญาณเสียงความถี่อื่นหรือว่าสัญญาณทับเบสนั้นจะถูกตัดออกไปนะครับและผมจะให้เป็นวงจรการต่อใช้งานและก็จะทดสอบให้ดูนะครับว่ามีวิธีการต่อใช้งานยังไงไปดูวงจรการต่อใช้งานกันเลยครับวงจรต่อลำโพงเข้าแอมป์จิ๋วบลูทูธระบบ 2.0 สเตอริโอ 3 ทางเบสกลางแหลมลำโพงเบสซ้ายขวาจะต่อตรงเข้ากับสเปกเกอร์ RL ของแอมป์จิ๋วเลยส่วนลำโพงกลางแหลมจะต่อสายขนานกันออกมาจากลำโพงเบสสายลำโพงกลางแหลมต่อมาเข้าอินพุต RL ของบอร์ดเน็ตเวิร์ก 2 ทางมิดไฮเอาท์พุตมิดบวกลบต่อมาเข้าลำโพงเสียงกลางเอาพุทไฮบวกลบต่อมาเข้าลำโพงเสียงแหลมวิธีการต่อสายลำโพงทั้ง Channel R และ Channel L จะต่อเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับสำหรับค่า Impedance ของบอร์ดเน็ตเวิร์กในคลิปนี้จะอยู่ที่ 3-8 โอห์มและตัวบอร์ดจะทนกำลังวัตต์อยู่ที่ไม่เกิน250วัตต์แอมป์จิ๋วที่ใช้ทดสอบในคลิปนี้นะฮะจะเป็น Wuchi Audio ZK1002T กำลังวัตต์ซ้ายขวาจะอยู่ที่ข้างละ100วัตต์นะครับต่อไปก็ทำการต่อสายลำโพงแล้วก็บอร์ดเน็ตเวิร์กเข้าตัว MGU ZK1002T ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต่อสายตามวงจรเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับก็คือนี่ลำโพงซับเบสนะครับซับเบส RL นะครับซับเนี่ยก็จะต่อตรงเข้ากับแอมป์จิ๋วเลยนะฮะแล้วก็นำสายที่จะเข้าบอร์ดเน็ตเวิร์กเนี่ยมาขนานกับลำโพงซับนะครับแล้วค่อยแยกมาหากลางแล้วก็แหลมนะครับอีกฝั่ง L ก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะป้อนไฟแล้วก็ทดสอบเลยนะครับครับทำการป้อนไฟเลี้ยงเข้าแอมป์จิ๋วเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับนี่นะฮะทดสอบนะครับนี่ฮะไฟติดนะครับOh!
ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อลำโพงระบบ 2.0 3ทางเบสกลางแหลม9แอมป์จิ๋วบลูทูธนะครับก็หวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์คงเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนักดีใบมือใหม่นะฮะที่อยากจะประกอบลำโพงไว้ใช้งานเองนะครับไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel แจ็คดีบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ